ต้อนรับคุณฟังสู่อาหารสมอง6โมงเย็นกับ The Book Teller นะครับช่วงเวลาที่จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆเรื่องราวแรงบันดาลใจจากบทความหรือหนังสือหน้าอ่านมาเล่าให้กันฟังนะครับในตอนนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆขึ้นมาโอ้นิสัยใหม่ๆทำอะไรล้มเหลวตลอดไปไม่รอดอยู่ไม่ยาวมันอาจจะเป็นเพราะเรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่ามันทำได้ยากไปหรือเรากำลังเข้าใจการสร้างนิสัยแบบผิดๆซึ่งการเริ่มทำอะไรใหม่ๆครับในแบบที่เราไม่คุ้นเคยแน่นอนครับว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณเจมส์เคลียร์เจ้าของหนังสือ Atomic Habits ครับได้แชร์กฎเหล็กในการสร้างนิสัยใหม่ๆที่เขาใช้มันจนเห็นผลซึ่งหากเรายึดกฎ3ข้อนี้ครับเขาบอกว่าเราจะได้นิสัยใหม่มาได้ไม่ยากซึ่งเขาก็ได้แชร์กฎเหล็กมา3ข้อครับในการสร้างนิสัยมีดังนี้ครับข้อ1ครับคุณต้องเริ่มต้นด้วยการทำให้นิสัยนั้นมันทำได้ง่ายง่ายแบบสุดๆเลยครับง่ายแบบเราหาข้ออ้างที่ไม่ทำไม่ได้เลยครับข้อ2ครับคุณต้องค่อยๆเพิ่มความยากของนิสัยไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องรีบข้อ3คุณควรแบ่งเซตในการทำนิสัยนั้นๆออกเป็นส่วนๆเช่นแบ่งเวลาทำนิสัยเป็นช่วงๆไปเพื่อเป็นการยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นครับผู้เขียนเขาได้ยกตัวอย่างนิสัยที่เขาทำเช่นนิสัยแรกของเขาคือการวิดพื้นครับเดิมทีเขาไม่เคยวิดพื้นเลยครับคุณฟังครับมันดูยากมันดูปวดเนื้อเมื่อยตัวไปหมดแต่เขาอยากทำครับพอวิดพื้นมันทำให้เขาสุขภาพดีมันทำให้เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นเขาอยากสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาเขาจึงได้ใช้กฎเหล็กในการสร้างนิสัย3ข้อนี้ครับคุณฟังครับในวันแรกครับเขาวิดพื้น10ครั้งโดยกำหนดให้ตัวเองใช้เวลาเพียง15วินาทีนี่คือกฎข้อที่1ครับทำให้มันง่ายเข้าไว้แบบหาข้ออ้างไม่ทำไม่ได้นะครับแม่15วินาที10ครั้งเองแม่ง่ายไหมล่ะครับในวันที่2ครับเขาวิดพื้นเพิ่มเติมจาก10ครั้งเป็น11ครั้งครับเพิ่มจำนวนขึ้น1ครั้งแม่เล็กน้อยมากเลยนะครับนี่คือกฎข้อที่2ครับค่อยๆเพิ่มทีละนิดและเมื่อจำนวนครั้งมันเริ่มมากขึ้นครับคุณฟังครับเช่น50ครั้งเนี่ยเขาก็จะแบ่งเซตเป็น3เซตครับเซตแรก20เซต2 20และเซต30ครั้งครับแบบนี้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้แรงใจเยอะครับหากวันต่อไปอยากเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นอีกก็เซตแรก20เซต2 20และเซต3 11ครั้งนั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่3คือการแบ่งเซตย่อยๆและผลลัพธ์ที่เขาได้ครับคุณฟังครับประการแรกครับพอเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างนิสัยที่มันทำง่ายทำให้เขานั้นทำได้อย่างสม่ำเสมอครับประการที่2ร่างกายของเขามีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแค่ด้วยการเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันซึ่งหากเขาเริ่มต้นด้วยนิสัยที่ยากกว่านี้ใช่ไหมครับคุณฟังครับมันก็คงจะขัดขวางความสามารถในการปรับตัวได้และอาจจะทำให้เขายอมแพ้ได้และประการที่3ครับเนื่องจากเขาแบ่งนิสัยออกเป็นเซตย่อยๆทำให้มันทำได้ง่ายเสมอมันเหมือนกับว่าเขากำลังลดภาระทางจิตใจที่ไม่ต้องมาคิดว่าโอ้ยฉันต้องทำทีเดียว50ครั้ง100ครั้งเลยตายตายตายการแบ่งเซตครับทำให้สนุกและทำให้ใช้แรงจูงใจเพียงเล็กน้อยในการทำให้เสร็จนั่นเองครับและผู้เขียนนะครับเขายังได้ยกตัวอย่างนิสัยอื่นๆที่เราอาจจะอยากทำในชีวิตประจำวันของเราเช่นการทำสมาธิครับในวันแรกเราอาจจะลองนั่งสมาธิ60วินาทีง่ายๆวันที่2ก็ลองนั่งสมาธิเพิ่มเป็นเวลา70วินาทีเพิ่มขึ้นมาอีก10วินะครับเขาบอกว่าทำตามรูปแบบนี้ต่อไปครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เราพอใจเช่นโอเคเป้าหมายของฉันคือวันละ10นาทีแต่หาก10นาทีมันดูมากไปครับมันดูยากก็แบ่งเอาครับเช่นนั่งสมาธิตอนเช้า5นาทีและตอนเย็น5นาทีเป็นต้นนะครับหรือใครอยากสร้างนิสัยการเดินให้เยอะขึ้นในแต่ละวันนะครับเพราะนั่งทำงานมากเกินไปอย่างแรกเลยครับคุณฟังครับก็โหลดแอปนับก้าวมารอเลยจ้าแล้วก็เริ่มเดินกันเลยในวันแรกครับเราอยากตั้งเป้าหมายให้เดินได้ 1,000 ก้าวซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ทำอยู่แล้วนะครับในแต่ละวันแบบนี้ก็ทำได้ง่ายนะครับวันที่2ครับเพิ่มขึ้นอีก100ก้าวนิดเดียวเองทำแบบนี้ต่อไปครับจนกว่าการเดินมากขึ้นในแต่ละวันของเราจะกลายเป็นนิสัยและหากมันมาถึงจุดที่เรากำหนดการเดินให้มากขึ้นเช่น 10,000 ก้าวต่อวันนะครับเราอาจจะต้องแบ่งเวลาการเดินอย่างเช่นอาจจะเป็นช่วง
ที่เราแบ่งออกไปเป็นช่วงจ็อกกิ้งสั้นๆก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นนิสัยการอ่านหนังสือของเรานะครับใครอยากจะสร้างนิสัยการอ่านเนี่ยแบบที่ผ่านมาไม่เคยอ่านได้จริงๆจังๆเลยครับเอ้าก็ลงมือทำกันสิครับในวันแรกครับเราอาจจะอ่านหนังสือแค่1นาทีวันที่2ก็เพิ่มเป็น2นาทีทำแบบนี้ต่อไปจนกว่านิสัยการอ่านของเราจะติดตัวครับวันไหนไม่อ่านเหมือนขาดเธอไปเมื่อเราอยากอ่านในปริมาณที่มากขึ้นครับก็อาจจะแบ่งเวลาครั้งละ15นาที20นาที30นาทีแบ่งเป็นช่วงๆครับเช่นช่วงเช้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนก็ได้แบ่งซอยย่อยอ่านในเวลาที่เราว่างก็ได้ครับให้มันทำได้ง่ายสะดวกใช้เวลาสั้นๆสำหรับให้มีสมาธิในการอ่านมากขึ้นนั่นเองครับในวิธีการสร้างนิสัยนะครับเราอาจจะปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราก็ได้ไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครับคุณฟังครับและการทำนิสัยเล็กๆนะครับเราอาจจะมองมันว่ามันคงได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองการทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะดูไร้ความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนแรกนะครับมันดูเหมือนว่าเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่นิสัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับหากเราสร้างความก้าวหน้าพัฒนาไปเพิ่มความยากไปในทุกๆวันครับสิ่งที่เราได้มันก็ทำให้เรานั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากเหมือนกันนะครับหากเราทำตามตัวอย่างที่ผู้เขียนระบุไว้ข้างต้นนะครับเป็นเวลา1เดือนเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้คืออะไรบ้างหากเราเริ่มต้นด้วยการวิดพื้น10ครั้งและเพิ่ม1ครั้งต่อวันเราจะวิดพื้นถึง775ครั้งใน30วันหากเราเริ่มต้นด้วยการอ่าน1นาทีและเพิ่มขึ้นอีก1นาทีต่อวันเราจะอ่านหนังสือมากกว่า8ชั่วโมงใน30วันซึ่งก็เพียงพอที่จะอ่านหนังสือมากกว่า400หน้าให้จบได้ทุกเดือนนะครับหากเราเริ่มต้นด้วยการเดิน 1,000 ก้าวและเพิ่มเป็น100ก้าวต่อวันเราจะเดินสะสมถึง 77,500 ก้าวเกือบ40กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับใน30วันเองความคืบหน้าเล็กน้อยและสม่ำเสมอแบบนี้ครับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมันทำให้เราค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเริ่มต้นทำทีละนิดครับมันดีกว่าการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยลองใช้กฎ3ข้อนี้ครับคุณฟังครับในการเริ่มต้นสร้างนิสัยใหม่ๆของเรามันเรียบง่ายและก็ได้ผลดีครับ 1. เริ่มต้นด้วยการทำให้นิสัยนั้นเป็นเรื่องง่าย 2. ต้องค่อยๆเพิ่มความยากของนิสัยไปทีละเล็กทีละน้อย 3. แบ่งเซตในการทำนิสัยนั้นออกเป็นส่วนๆเช่นแบ่งเวลาทำเป็นช่วงๆไปใครที่สนใจรายละเอียดในการสร้างนิสัยนะครับเคล็ดลับดีๆจากหนังสือ Atomic Habitsสามารถเข้าไปฟังที่ผมสรุปเอาไว้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและเสาร์ครับและพบกันครั้งหน้าครับคุณฟังครับสวัสดีครับ